พบกับความพ่ายแพ้ที่วนเวียนซ้ำอย่างทุกทนทุกครั้งมันคอยตอกย้ำเจ็บแล้วไม่จำไม่ใช่คนถ้าต้องการหลุดจากวังวนต้องไม่ยอมทนอยู่อย่างนี้จะลากเอาใจไปรักคนที่ไม่รักเราจะลากเอาใจไปทิ้งให้เจ็บให้ปวดร้าวเพราะทำได้เท่าไรก็ได้เพียงความว่างเปล่าถ้าหากทุ่มเทให้คนที่ไม่มีหัวใจจะต้องเป็นคนเข้มแข็งต่อจากนี้ไปจะเลิกเป็นคนอ่อนไหวให้คนที่ทำร้ายกันแต่คิดจะลืมเท่าไรกลับไม่เคยลืมสักวันมันไม่เข้าใจทำไมสุดท้ายก็เธอคนนี้ที่มีให้เพียงความผิดหวังเคยเสียน้ำตากี่ครั้งหัวใจก็ยังให้อภัยทุกครั้งมันเป็นคำถามเจ็บนี้จะนานถึงเมื่อไรขาดเธอไปต้องเจ็บวนไปอยู่อย่างนี้จะลากเอาใจไปรักคนที่ไม่รักเราจะลากเอาใจไปทิ้งให้เจ็บให้ปวดร้าวเพราะทำได้เท่าไรก็ได้เพียงความว่างเปล่าถ้าหากทุ่มเทให้คนที่ไม่มีหัวจะต้องเป็นคนเข้มแข็งต่อจากนี้ไปจะเลิกเป็นคนอ่อนไหวให้คนที่ทำร้ายกันแต่คิดจะลืมเท่าไรกลับไม่เคยลืมสักวันมันไม่เข้าใจทำไมสุดท้ายก็ยังไปรักเธอจะลากเอาใจไปรักคนที่ไม่รักเราจะลากเอาใจไปทิ้งให้เจ็บให้ปวดร้าวเพราะทำได้เท่าไรก็ได้เพียงความว่างเปล่าถ้าหากทุ่มเทให้คนที่ไม่มีหัวใจจะต้องเป็นคนเข้มแข็งต่อจากนี้ไปจะลากเป็นคนอ่อนคนที่ทำร้ายกันแต่คิดจะลืมเท่าไรกลับไม่เคยลืมสักวันมันไม่เข้าใจทำไมสุดท้ายก็ยังไปรักเธอแต่คิดจะลืมเท่าไรกลับไม่เคยลืมสักวันมันไม่เข้าใจทำไมสุดท้ายก็ยังไปรักเธอค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง Tamamoto Studio ด้วยค่ะแล้วก็ฝากติดตามพลอยได้ที่ IG พาพลอยอริสาค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจะลากเอาใจไปรักคนที่ไม่รักเราจะลากเอาใจไปทิ้งให้เจ็บให้ปวดร้าวเพราะทำได้เท่าไรก็ได้เพียงความ
คนเข้มแข็งต่อจากนี้ไปจะเลิก